เรื่องนี้ก็น่าสลดใจมากๆเลยคือสภาพศพจริงๆคงให้ดูไม่ได้คุณผู้ชมคุณตาท่านนึงนอนอยู่บนที่นอนเพราะว่าป่วยติดเตียงขยับขยื่นร่างกายไม่ได้แต่ที่บ้านเลี้ยงพิทบูเอาไว้ค่ะมีอยู่2ตัวไม่รู้อีท่าไหนพิทบูมันเข้าไปแล้วขย่ำคุณตาจนเสียชีวิตเหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะโดยครอบครัวเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆมีลูกสาวอยู่ด้วยลูกก็เดินไปเดินมาอยู่ที่อื่นกลับมาเจออีกทีนึงคือคุณพ่อซึ่งนอนอยู่ที่แคร่อยู่ในสภาพจมกองเลือดแล้วใบหน้าเนี่ยถูกขย่ำจนอันนี้เราทำภาพจำลองให้ดูแล้วกันคุณผู้ชมคะใบหน้าเนี่ยถูกขย่ำที่คอที่ศีรษะเนื้อหลุดไปถึงโครงศีรษะแล้วก็เห็นกระดูกอยู่ที่ห้างฉัตรนะคะล่าสุดวันนี้น้องโดนัทผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่วันนี้ครอบครัวทำความสะอาดจุดเกิดเหตุหมดแล้วคุณฉลองซึ่งเป็นน้องเขยเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เขยเนี่ยเขาเป็นอัมพฤกษ์เขานอนติดเตียงอยู่ที่ชั้นล่างของตัวบ้านส่วนปกติแล้วเนี่ยจะมีพี่สาวคอยนอนเฝ้าเป็นประจำปรากฏพี่สาวไปร่วมงานศพที่ต่างจังหวัดลูกสาวเขาจะนอนอยู่ชั้นบนตื่นเช้ามาเจอว่าพี่เขยเสียชีวิตแล้วแล้วก็รู้ว่าเป็นฝีมือของหมา2ตัวค่ะหลานสาวเนี่ยแหละเป็นคนซื้อมาเลี้ยงชื่อไอ้เจ้าบิ๊กกับไอ้เจ้าแบล็คปกติมันก็เข้ามาเล่นในบ้านนะคะเลี้ยงมาตั้ง2ปีแต่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรมันถึงวิ่งเข้ามาแล้วมากัดเจ้าของเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนแล้วเรามาทำอย่างนี้มันทำใจไม่ได้ก็เลยจะไม่เลี้ยงก็เลยไม่เลี้ยงครับไม่เลี้ยงป้าบอกไม่เลี้ยงละเอาไปให้เขาไปเลี้ยงเลยให้เจ้าหน้าที่เอาครับครับเจ้าหน้าที่ไปครับกลัวกลัวครับกลัวอยู่กลัวอยู่กลัวมันจะหลุดออกจากกรงให้ชาวบ้านเขากลัวเขาไม่กล้ามางานเนี่ยเขากลัวก็เลยต้องรีบประสานใช่ครับต้องเอาออกไปให้เร็วที่สุดนี่ค่ะและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะดูภาพตอนบ่ายวันนี้หน่อย 4:30 ในอำเภอห้างฉัตรกับปศุสัตว์อำเภอเข้ามาที่บ้านหลังนี้นะคะเพราะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่เลี้ยงแล้วมันกัดพ่อเขาตายใครมันจะไปเลี้ยงทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาจัดการโดยเอากรงสุนัขเข้ามาในบ้านที่เกิดเหตุแล้วจะเอาไปไว้ที่ศูนย์กักกันสัตว์จังหวัดลำปางกลายเป็นว่าวันนี้น้องโดนัทบอกว่าไอ้2ตัวเนี้ยแรงเยอะมากนะมันกระชากโซ่ที่ผูกคอมันไว้อะค่ะคือขัดขืนการจับกุมเรียกว่าการจับกุมได้ไหมไม่รู้นะคือเขาจะบอกว่าจะยกไปทั้งกรงก็ไม่ได้เพราะกรงมันยึดติดกับบริเวณพื้นก็ต้องดึงตัวมันออกมาแล้วดูจังหวะเนี้ยฮะโอ้ยแล้วจังหวะนี้คุณผู้ชมครับที่ต้องเห็นว่าเขาเอาบ่วงมาคล้องคอคือต้องคล้องไว้ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่คนนึงยิงยาสลบเพราะไม่งั้นมันดิ้นทั้งกรงเลยยิงยาสลบก็ยิงไม่ได้จนสุดท้ายฮะยิงยาสลบเพื่อให้มันหายคลั่งเพราะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยแล้ววันนี้นายอำเภอห้างฉัตรก็บอกเลยนะฮะบอกว่าเมื่อครอบครัวคนตายเขาบอกไม่ต้องการเลี้ยงไอ้เจ้า2ตัวนี้ไว้แล้วก็คือเจ้าแบล็คนะฮะกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกตอนนี้ห่วงว่าอุ้ยโอ้ยขี้บ่นมาแบบนี้เออวางยาสลบอุ้ยไม่งั้นไม่ไหวอ่ะไม่เห็นมันดิ้นเมื่อกี้อ่ะโอ้ยแล้วดูนะฮะโอ้ยสองสามคนกว่าจะเอาอยู่คือเขาบอกเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องคุยกับเจ้าของอีกทีนึงคือเอามันออกจากชุมชนก่อนแล้วเดี๋ยวพอเจ้าของจัดเรื่องจัดการเรื่องงานศพเสร็จก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่าเดี๋ยวจะเอายังไงจะเลี้ยงต่อไหมถ้าไม่เลี้ยงก็ต้องหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมูลนิธิต่างเข้ามารับผิดชอบต่อแทนเจ้าของที่ตอนแรกเลี้ยงมันมาแล้วพอถึงเวลามันก่อเรื่องก็ไม่เอามันเอาไว้สุนัขทั้ง2ตัวนี่เป็นสุนัขเข้าใจว่าเป็นพันธุ์ผสมมันนะครับแล้วก็เป็นปกตินะยังกระดิกหางอยู่แสดงว่าอารมณ์ก็ยังปกติแต่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์อะไรต้องนำเรียนเจ้าที่บริษัทก็อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็กำลังประสานทางศูนย์กักกันนำกรงแล้วก็ยาสลบมาเพื่อย้ายสัตว์ไปก่อนครับผมตอนนี้คือไม่มีใครกล้าเข้าใกล้น้ำเลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แล้วก็จับนะครับคุณผู้ชมขนาดปศุสัตว์เนี่ยค่ะคุ้นเคยแล้วก็รู้วิธีทางหนีทีไล่ยังไม่ค่อยกล้าเลยนะคะต้องเอาบ่วงไปรัดคอก่อนไปจับ
ล้องคอคล้องคอไว้และถึงจะวางยาสลบดูแต่พอมันก่อเรื่องก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็ใครจะเอาก็เอาไปไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไงอ่ะคือวันนี้เราสอบถามคนที่บ้านเข้าใจว่าไม่แน่ใจมีภาพไหมตอนที่วิ่งเข้าไปในบ้านนะคะเขาบอกว่าคือเลี้ยงแบบปล่อยสนามหญ้าเนี่ยมันวิ่งได้และทีเนี้ยห้องนอนของคุณตาที่นอนอยู่ข้างล่างอ่ะเปิดหน้าต่างไว้มันคงเข้าไปทางห้องนอนแล้วก็ทะลุประตูมุ้งลวดเข้าห้องคุณตาไปอีกชั้นนึงคุณผู้ชมคะแล้วหลังจากนั้นน่ะคือไม่มีใครคิดว่ามันจะเดินเข้าไปในบ้านไงเพราะว่าตรงประตูน่ะไม่มีคนเห็นแต่มันเข้าไปทางข้างห้องล่าสุดวันนี้เราไปเจอพี่วิร่วงเป็นเพื่อนบ้านคนตายอยู่หลังตรงข้ามกันปรากฏว่าก่อนหน้านี้ไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าบิ๊กหรือแบล็คเคยหลุดเข้ามาบ้านผมเหมือนกันนะกัดหมาบ้านผมตายไปตอนนั้นน่ะ1ตัวแล้วมันดุมากคุณผู้ชมอันนี้หมาบ้านเขาไม่เกี่ยวนะคะหมาบ้านเขาไม่ดุไปดูหมาบ้านก่อเหตุต้องเปิดภาพที่มันดุดุขึ้นมาคือมันแรงเยอะมากเขาบอกว่าตอนนั้นจะวิ่งเข้ามากัดคนในบ้านด้วยนะคะคือพอกัดหมาตายเสร็จจะกัดคนต่อคุณวิร่วงเลยรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วก็โทรบอกเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของไอ้เจ้าบิ๊กเจ้าแบล็คเนี่ยมารับกลับไปทีลูกสาวผมไม่บอกเอาน้ำสาดมันสิหมาหนาหมาพวกนี้โดนน้ำสาดก็ไม่ไปเขาบอกดุมากเลยแต่ก่อนหน้านี้คือเป็นแค่หมาไงที่ตายอ่ะก็เลยไม่ได้ติดใจเอาความกันแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ผมก็ว่าเขาก็คงเลี้ยงต่อไปอ่ะไม่ไหวเหมือนกันหมามันก็ปกติหมาพวกนี้มันก็หยอกกันไปประตูอยู่เรื่อยๆนะแต่วันนึงหมาบ้านป้าแก้วมันหลุดออกมาหลุดออกมาประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันหลุดออกมามันก็มาขย้ำหมาผมแค่นั้นแล้วก็หมาตัวนั้นก็ตัวเล็กๆแต่มันสู้มันมีหมา3ตัวไอ้2ตัวมันไม่สู้มันวิ่งหนีไปไหนมันมีตัวนึงที่มันสู้ไอ้ตัวสู้น่ะมันเป็น2ลุ่ม1อ๋อก็คุยกันประจำปกติป้าแก้วก็คุยกับผมประจำมันแหละก็รู้จักกันไม่มีอะไรก็บ้านใกล้เคียงกันธรรมดาถึงหมาตายไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันก็คนบ้านเดียวกันเนาะจะไปคิดอะไรเราไม่ได้คิดธรรมดามันเป็นอุบัติเหตุนี่ค่ะคือเขาบอกหมามันก็ซื่อสัตย์นะแต่พิทบูลเนี่ยเกิดจะดุขึ้นมาโอ้ยดูสภาพแต่วันนี้คำถามคือดุนะ2ตัวเนี่ยครับใครจะไปเลี้ยงต่อคะอ๋อแล้วมันจะเป็นภาระของคนที่รับไปเลี้ยงต่อหรือเปล่าเพราะเขาก็เลี้ยงมา2ปียังมาเกิดเรื่องแบบนี้เลย